สวัสดีค่ะวันนี้น้องเนตอยู่ที่ชุมชนบ้านห้วยเฮียตำบลปังมาผ้าอำเภอปังมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเพื่อที่จะพาท่านผู้ชมไปร่วมโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยกิจกรรมนี้จะมีชื่อว่างานประเพณีกินข้าวใหม่ของพี่น้องลาหูดำนะคะสำหรับบรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่17สิงหาคม2564นายยานทัศน์สิริวัฒน์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนบ้านห้วยเฮียอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจ่าสือจาหรืองานประเพณีกินข้าวใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูดำโดยมีนายชัยพลโรจนาวิสิทธิ์นายอำเภอปางมะผ้าเป็นประธานภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ชุมชนเสื้อผ้าชุดแต่งกายของชาติพันธุ์ลาหูดำการตีมีดแบบโบราณและประเพณีการเต้นจะคึวัตถุประสงค์ก็คือ1เราต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชิงวัฒนธรรมนะครับประเพณีฮะแล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะมาส่งเสริมมายกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นซีพอร์ตนะครับในนี้และการหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะเป็นการสืบสานนะฮะแล้วก็อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามเอาไว้ครับผมค่ะและที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็คือจุดชมวิวกิกกอคอนะคะและหมู่บ้านด้านล่างก็คือชุมชนบ้านห้วยเหี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูดำค่ะตามมาเลยค่ะบ้านห้วยเหี่ยเป็นชุมชนขนาดเล็กของชาติพันธุ์ลาหูดำนับถือผีบรรพบุรุษหรือเทพเจ้าฮื้อซาปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่65ครัวเรือนโดยมีนายพอเจตแก้วธารากุลเป็นผู้ใหญ่บ้านวัฒนธรรมการแต่งกายของชาติพันธุ์ลาหูดำหญิงสาวจะแต่งชุดยาวหลากสีแต่ละสีจะบ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ลาหูดำส่วนแขนสีดำขาวจะเป็นชุดของผู้หญิงที่มีอายุสำหรับประเพณีกินข้าวใหม่หรือที่เรียกว่าจ่าสือจาเป็นการถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้บรรพบุรุษซึ่งเชื่อมโยงจากจุดกำเนิดคือวิถีเกษตรเพราะเกษตรคือบ่อเกิดทั้งเรื่องวัฒนธรรมและความเชื่อเมื่อจะต้องปลูกข้าวปลูกพืชผักก่อนจะแบ่งปันหรือนำมารับประทานก็จะทำพิธีกินข้าวใหม่เป็นการแลกเปลี่ยนข้าวใหม่ซึ่งกันและกันของแต่ละครอบครัวประเพณีนี้จะเริ่มเมื่อข้าวแตกรวงประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีพิธีดังกล่าวจะมีการเต้นจะคึเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าซึ่งการเต้นจะคึนั้นเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานมักนิยมเต้นในประเพณีกินวอหรือปีใหม่ประเพณีกินข้าวใหม่และพิธีกรรมเรียกขวัญหรือทำบุญเลี้ยงผีต่างๆนอกจากนี้วิถีชีวิตที่ยังหลงเหลือเป็นร่องรอยแห่งอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ลาหูดำบ้านห้วยเฮียแห่งนี้คือการตีมีดแบบดั้งเดิมโบราณที่สืบทอดมายาวนานนับ100ปีประมาณ13กิโลเมตรนะครับคุณก็จะเจอจุดชมวิวกิกอคอที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านมูเซอร์เหมือนกันนะครับว่าทำชาวลาหูนะครับไม่ต่างกันแต่ว่าเราจะขยายเข้ามาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ล้นจากหมู่บ้านจาโบนะครับอย่าลืมนะครับท่านนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับถ้าเกิดมาบ้านจาโบแล้วก็ไม่มีที่จอดรถนะครับซึ่งเป็นระหว่างทางบนถนนก็เลยเข้ามาอีกสัก13กิโลเมตรก็จะเจอจุดชมวิวกิกอคอซึ่งสวยงามไม่แพ้กันนะครับการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูดำในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่าและเสน่ห์ที่โดดเด่นเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีประวัติศาสตร์วิถีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูดำในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอันจะนำมาซึ่งการส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูดำชุมชนบ้านห้วยเฮียที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆในวันนี้ขึ้นอย่าลืมนะคะหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วชุมชนบ้านห้วยเฮียแห่งนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะ